สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะวันนี้วัตถุดิบนะฮะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันดีกว่าครับปึ๊บกุ้งนะฮะ40ตัวโลนะครับราคามาตรฐานอันนี้น่าจะเป็นมันกุ้งใช่ไหมผมจะทำผัดไทยมันกุ้งครับแบบรสชาติเข้มข้นเลยผมขอกุ้งมา2ตัวเขาให้มา3นะฮะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกบุญคุณนี้ต้องทดแทนจริงๆหลายๆคนบอกว่าโอ้ผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่ทำเองเนี่ยมันวุ่นวายมากวันนี้ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าใช่ครับมันวุ่นวายใช่ครับมันวุ่นวายแต่มันอร่อยแน่นอนถ้าคุณทำเองนะครับคุณจำชื่อผมไว้นะฮะผัดไทยไฟกระพริบผัดไทยไฟกระพริบ ใส่หอมแดงลงไปนี่ผมสับละเอียดเลยตามด้วยไชโป้นะครับกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้นะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยจากนั้นนะครับกุ้งที่เราขอมานะ3ตัวโอเคต้องใช้อย่างคุ้มค่ายังไม่สุกก็ตัวเล็กขนาดนี้สุกก็คงเท่ากุ้งแห้งอ่ะผัดจนหอมพอเข้ากันนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เองง่ายๆแบบนี้เอาละมันกุ้งนั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยเส้นที่เตรียมไว้นะครับวันนี้ผมได้เส้นจันทร์มาไปเลยผัดแบบนี้มันก็จะผัดยากไปนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับน่ากินมากๆเอาละครับกุ้ยช่ายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถั่วงอกอันนี้เขาเด็ดหางให้ด้วยน่ารักสุดๆเอาละครับผัดไทยมันกุ้งของผมนะครับดูสิครับเส้นยังเหนียวนุ่มอยู่เลยหาไม่เจอจริงๆ ไม่มันคือ40ตัวโลจริง70ตัวโลแน่นอนอันนี้อร่อยมาก